สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายพัวโดนเนชารามตำแหน่งผู้จัดการธนาคารครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิรพันธ์ต่างศรีเป็นผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารค่ะสำหรับความคิดที่ว่าเด็กยุคใหม่ไม่ค่อยออมนะครับผมคิดว่าเด็กยุคใหม่จะส่วนใหญ่จะแบ่งเงินที่ได้จากผู้ปกครองมาจะไปซื้อขนมซื้อของเล่นไม่ได้แบ่งไว้ออมไว้ก่อนล่วงหน้าครับจัดการรณรงค์ต่างๆนะครับจัดกิจกรรมพวกออมแล้วเพื่อจับเลขของรางวัลอะไรประมาณนี้ครับเช่นกิจกรรมยิ่งออมยิ่งดียิ่งมีโชคนะครับฝากทุกครั้งได้โชคทุกครั้งครับน้องกุ๊กไก่ชวนออมครับเพื่อจะเป็นการรณรงค์ให้มาร่วมกันออมมากขึ้นครับกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมยิ่งออมยิ่งดียิ่งมีโชคนะครับยิ่งเรายิ่งออมมากเราจะมีทุก10บาทนะครับเราจะได้มีใบคูปองนะครับเพื่อลุ้นรางวัลนะครับยิ่งออมมากยิ่งได้คูปองมากครับทีนี้เราก็จะมาจับฉลากกันครับว่าจะได้เป็นอะไรครับฝากทุกครั้งได้โชคทุกครั้งนะคะฝาก10บาทขึ้นไปได้จับฉลากค่ะมีของรางวัลต่างๆค่ะออมสินปากกาดินสอกระเป๋าหม้อหุงข้าวเตารีดค่ะสำหรับความรู้สึกที่ได้มาเป็นตำแหน่งผู้จัดการธนาคารนะครับผมไม่รู้สึกหนักใจอะไรครับรู้สึกดีใจด้วยซ้ำที่ได้เป็นประสบการณ์ในการบริหารจัดการธนาคารและได้ความสามัคคีในหมู่คณะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับในฐานะที่เป็นวิมเป็นรุ่นพี่นะคะก็จะบอกแนะนำน้องสอนน้องสำหรับความประทับใจที่ได้มาทำงานธนาคารนะครับได้ทำงานร่วมกับคนอื่นครับช่วงเวลาเที่ยงก่อนทำงานแล้วก็จะมาทานข้าวทานอะไรด้วยกันครับสำหรับการแบ่งเวลานะครับโรงเรียนธนาคารจะเปิดเฉพาะช่วงเวลา 11:30 น.ถึง 12:30 น.พวกเราก็จะขออนุญาตคุณครูออกมาก่อนประมาณ5 นาทีครับเพื่อมารับประทานอาหารเพื่อเตรียมตัวเปิดธนาคารอยากฝากถึงเพื่อนๆในเกี่ยวกับเรื่องการออมนะครับในฐานะผมที่อยู่เป็นตัวม.6 แล้วนะครับผมต้องมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อค่าพาหนะไปสมัครเรียนไปอะไรนะครับผมก็ต้องฝากเงินเก็บมาเรื่อยๆเพื่อจะใช้ในช่วงนี้นะครับ